ประเด็นร้อนวันนี้เนี่ยมันร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหลายคนก็ร้อนหลายคนหัวร้อนเลยนะหัวร้อนเลยแล้วโอ้โหนะมีคนแหมนะถึงขนาดอารมณ์หลุดนะอารมณ์หลุดเพราะว่าคนเนี่ยลำบากกันมานานนะครับไอ้ที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแล้วก็มีลักษณะเหมือนมีเหมือนงูเห่าอ่ะขู่ฟ่อตลอดเลยนะมันก็ต้องกลัวกันเป็นของธรรมดาแล้วไอ้กลัวไม่กลัวเปล่านะครับอย่างเราเนี่ยนะครับบางเรื่องเราก็ขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะก็ตอนนี้เลยโอ้โหระทึกเนี่ยระทึกผมเชื่อว่าใครๆก็ต้องระทึกนะนะใครๆก็ต้องระทึกเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องระทึกก็คนทำมาค้าขายฮะคนทำมาค้าขายตอนเนี้ยปกติก็แย่อยู่แล้วนะครับคนทำงานก็แย่นะแล้วยิ่งมาเจอนะมาเจอเรื่องซ้ำซากแบบนี้นะฮะซ้ำเติมแบบนี้เขาก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่นะครับนะมันมีความกังวลจากเรื่องของโควิดนะครับที่ไปพบที่ระยองแล้วก็ที่กรุงเทพอีกนะแล้วโดยที่มันไม่ได้เกิดจากภายในเนี่ยมันเอาภายนอกเข้ามาเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ทุกคนเนี่ยนะครับเครียดเลยฮะทุกคนเครียดอย่าว่าแต่นะวงการอื่นเครียดเลยวงการพระก็เครียดฮะนั่งใจตุ้มๆต้อมๆนะจะได้ขายไหมจะหยุดอีกไหมจะอะไรอีกไหมเนี่ยตุ้มๆต้อมๆกันตลอดเลยตอนเนี้ยฮะนะทางสื่อเนี่ยเขาไปสำรวจความกังวลมานะครับว่าเขากังวลกันเรื่องอะไรในเวลานี้นะครับที่เกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยเขากังวลว่ากลัวโรคระบาดจะขยายวงกว้างไปออกไปอีกหลายจังหวัดอันนี้ความกลัวของเขานะครับกลัวถูกปิดจังหวัดเพื่อควบคุมโอกาสเสี่ยงของโรคระบาดนะกลัวธุรกิจที่กำลังจะฟื้นเนี่ยและกำลังจะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ต้องถูกหยุดมาหลายเดือนต้องหยุดชะงักลงอีกรอบหรือลงทุนไปแล้วจะคืนทุนหรือไม่นี่สิ่งที่เขากลัวนะครับแล้วสิ่งที่เขากลัวอีกก็คือกลัวปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสนิทเนี่ยที่อาจจะเสี่ยงกับโควิดนะแล้วสิ่งที่กลัวต่อไปก็คือคนระยองเนี่ยจะเตรียมตัวป้องกันวางแผนกันอย่างไรรัฐบาลยังคงมีเงินเยียวยาอีกไหมหากเกิดการระบาดรอบ2แล้วกลัวนะครับกลัวว่านะครับรอบ2เนี่ยมันจะหนักกว่ารอบแรกอันนี้สิ่งที่กลัวนะครับใครไปรับมาบ้างก็ไม่รู้ไปไหนมาไหนบ้างก็ไม่รู้นี่สิ่งที่เขากลัวนะครับกลัวธุรกิจจมดิ่งมากกว่ากลัวโควิดตอนนี้นะครับเขากลัวเรื่องการตกงานไม่มีเงินตอนนี้แย่มากๆเครียดนะนี่ละอันเนี้ยปัจจัยสำคัญคือเริ่มสะสมความเครียดเข้าไปอีกนะครับเขาบอกว่าค้าขายได้เงินมาแป๊บเดียวยังได้มาไม่พอใช้หนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะติดลบนะครับคนระยองเนี่ยแล้วก็กทม.ก็หวาดผวานะครับกลัวจะกลับมาซ้ำรอยเดิมนะครับนี่สิ่งที่กลัวแล้วถามว่ากลัวเนี่ยนะครับเราก็กลัวนะครับแล้วก็เป็นห่วงเพราะอะไรฮะมันยังไม่ได้ไปในระดับอีกขั้นหนึ่งเลยที่เราจะลืมตาอ้าปากได้อะพอกำลังจะลืมตาออกมาหน่อยก็เริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาเข้ามาอีกแล้วนะต่างประเทศการส่งออกการค้าขายก็ยังไม่ค่อยดีนะการเข้าออกก็ยังลำบากแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยโอ้โหฮะแล้วคนเรานี่ก็นะตั้งหน้าตั้งตารอนะวงการพระพูดถึงวงการพระกับเรื่องตรงนี้เนี่ยวงการพระเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเริ่มขี้คายลงวงการพระนี่คึกคักเลยนะท่านรู้ไหมวงการพระนี่คึกคักเลยมีการสร้างนะขออนุญาตจัดสร้างมีการเปิดจองมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
เริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วการซื้อขายก็เริ่มมีนะเดี๋ยวก็จะมีงานจัดงานประกวดพระนะครับมีงานต่างๆที่เกี่ยวกับวัดกับวาต่างๆนะครับที่จะมีออกมาเยอะแยะมากมายตอนนี้พอข่าวแบบนี้มาเริ่มหวาดผวาอีกแล้วครับส่วนหนึ่งเขาไม่ได้กลัวโควิดจะระบาดนะฮะเขากลัวว่าภาครัฐเองนะหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยจะออกมาตรการเข้มเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็จะทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เขามีอาชีพนี่แหละครับเขากลัวเนี่ยสิ่งที่กลัวในตอนเนี้ยแล้ววงการพระนะท่านรู้ไหมว่านะแถบที่มีความเคลื่อนไหวของเงินในวงการพระที่คึกคักมากที่สุดเนี่ยคือแถบตะวันออกระยองจันทร์ตราดชลบุรีอันเนี้ยหัวใจสำคัญที่มีเม็ดเงินสะพัดกันอยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแถบนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีเมื่อมีเศรษฐกิจดีเนี่ยเมื่อได้เม็ดเงินมาเขาก็จะเอาเม็ดเงินมาเช่าบูชาวัตถุมงคลทำบุญท่านสังเกตนะฮะวัดดังๆแถบระยองจันทร์ตราดชลบุรีเนี่ยเวลามีงานกฐินทีนี่โอ้โหนะเม็ดเงินนี่เยอะนะครับนะงานบุญเนี่ยหลั่งไหลเลยเพราะว่าเม็ดเงินแถบนั้นเขาโอ้เขาไม่มีปัญหาครับนะไม่มีปัญหาเวลาที่เขาจะทำบุญกันเนี่ยเขาเตรียมเงินมาเพราะเขาทำมาค้าขายได้ทำธุรกิจได้แถบนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับธรรมชาติเขาอำนวยค้าขายก็ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอีกนะครับแถบนั้นเนี่ยครบเลยแต่ถ้ามีการระบาดของโรคแบบนี้แล้วมาหยุดธุรกิจอีกครั้งเนี่ยผมว่าสะเทือนแล้ววงการพระก็น่าหลีกหนีการสะเทือนไปไม่พ้นหรอกครับเกจิหลายองค์นะที่อยู่แถบนั้นก็กระเทือนแหละนะที่เปิดจองออกมาที่เปิดให้นะเปิดให้บูชาวัตถุมงคลที่กำลังจะขออนุญาตในการจัดสร้างเอ่ยหรือกำลังเตรียมพิธีนะจะเสกวัตถุมงคลกันเนี่ยเริ่มหวาดหวั่นแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาไหมอะไรยังไงเริ่มไม่ราบรื่นนะท่านสังเกตนะครับวัตถุมงคลเก่าเนี่ยเห็นไหมของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองอ่ะที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโอราคาสวิงสวายโดดขึ้นโดดลงนะมีการซื้อขายกันคึกคักเพราะว่าเม็ดเงินแถบนั้นเนี่ยเขาดีแล้วถ้าเขาอยากได้เนี่ยเท่าไหร่เขาก็สู้ฉะนั้นท่านจะเห็นว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมเนี่ยหลายพิมพ์หลายรุ่นราคามันอัพขึ้นมันดีดขึ้นก็เพราะเม็ดเงินแถบนั้นเขาดีแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเอาอีกแล้วครับเริ่มอีกแล้วนะก็เป็นห่วงกันนะครับสำหรับนะเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่แถบภาคตะวันออกแหละโดยเฉพาะระยองจันทร์ตราดชลบุรีนะแถบนั้นเนี่ยยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับยังไงก็ให้อยู่แค่วงนะแค่วงแล้วก็หายไปในที่สุดก็คือให้อยู่แค่ระยองแล้วก็คลายตัวไปนะครับอย่าให้นะลามไปออกไปถึงจังหวัดอื่นๆเลยนะครับนะแล้วก็ขอให้มันสงบโดยไวแล้วนะดูนักเรียนเพิ่งจะได้เรียนกันเอาอีกแล้วฮะปิดอีกแล้วนะโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยเรื่องที่มันนะผมบอกตรงๆนะมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะนะอยากจะหยิกแก้มไอ้ทหารอียิปต์นี่เหลือเกินนะนะถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมขออนุญาตหยิกแก้มมันสักทีฮะทำไมคุณรู้นะว่าคุณมีอัตราเสี่ยงหรืออยู่ในความเสี่ยงคุณจะไปที่นู่นที่นี่ทำไมแล้วคนของเราก็ไปนะไม่รู้ฮะนะไปอนุญาตให้เขาเข้ามาได้ยังไงฮะแล้วดูสินะตั้งหลายไปมาๆนะโอ้พบกันอีกตั้งเยอะแม่นะแบบนี้เราจะลำบากกันอีกนะครับนี่อุตส่าห์จะหายใจหายคอคล่องหน่อยไปมาเอาอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมว่า
ภาครัฐเองเนี่ยต้องรักษาสภาพไว้ก่อนฮะเรื่องการที่จะให้ใครเข้ามาอะไรเข้ามาต้องตรวจเข้มเลยนะตอนเนี้ยโดยเฉพาะแถบยุโรปอ่ะนะจะเข้ามายังไงก็ต้องตรวจเข้มหน่อยเพราะว่านะผมไม่รู้ว่าเชื้อของเขาเนี่ยกับเชื้อที่มันแพร่หลายอยู่นะที่ในแถบภาคนะของจีนเองหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือมันร้ายแรงกว่ากันก็ไม่รู้นะครับนะเพราะว่าแถบตอนนี้สหรัฐเองเขาก็คุมไม่อยู่นะสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ยังคุมไม่อยู่นะครับนะก็ยังระบาดกันเยอะแยะมากมายทำเองยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเลยปกติไม่ใส่นี่ต้องใส่อะนั่นของเราเนี่ยนะครับของเราก็ทำตามระบบมาคนของเราก็ดูฮะคนของเรามีระเบียบมีวินัยนะครับนะดูอย่างหลายบ้านเนี่ยเสียค่านะค่าแมสผ้าอนามัยปิดเนี่ยเสียไปทั้งเท่าไหร่ฮะนะนี่อย่างผมเนี่ยผมยังนะครับนี่ยังเป็นปึกอยู่เลยนะได้มาก็ใช้ไปทีละอันสองอันทีละอันสองอันตอนเนี้ยนะคุณแดงเขาไปซื้อมาเนี่ยเป็นแบบชมพูเลยนะเป็นแบบชมพูหวานแหววเลยอย่างเงี้ยเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องใส่นะหนึ่งก็คือว่านะเราก็ต้องกันนะฮะนะต้องกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในตัวเองข้อสำคัญไม่อยากให้มันระบาดถ้ามันระบาดแล้วนี่ยุ่งเพราะทุกวันนี้ก็ยุ่งแล้วเราก็ไม่แหมฮะเรื่องการเป็นอยู่การกินการอยู่เราก็ลำบากพอแล้วนะครับไปเจอเรื่องแบบนี้ยิ่งลำบากหนักเข้าไปใหญ่นะเอานะมาทักทายกันหน่อยฮะนะทักทายกันหน่อยใครเข้ามาแล้วกันบ้างนะจริงๆเนี่ยผมไม่อยากเลยนะครับจะมาพูดในเรื่องแบบนี้นะเพราะจริงๆมันเป็นปัญหาที่ภาครัฐเองเนี่ยจะต้องเข้มแล้วจะต้องดูแลนะแล้วภาครัฐเองเนี่ยก็บอกนะฮะก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับต้องกาดไม่ตกนะภาครัฐเองก็กาดตกเนี่ยนะประเทศของลักษณะแบบนี้มันจะมีปัญหาแล้วลักษณะเหมือนนะคือนะยอมอะยอมให้กับคนที่มีเงินยอมให้กับคนที่มีอำนาจยอมให้กับนะคนที่นะมีพละกำลังอะไรแบบเนี้ยนะท่านจะเห็นหน้าของเราเนี่ยนะจะยอมลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาฮะท่านก็ดูแล้วกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยเห็นไหมฮะนะอย่างเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เราเห็นกันนะนะพอลดราคาแพงก็ปล่อยฮะนะรถกระบะรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์เองเข้ามาหน่อยเองเข้ามาหน่อยมาดูสภาพหน่อยมาตรวจสภาพหน่อยนะไอ้รถแพงๆก็ไปเพราะกลัวไปเจอต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยฮะก็ปล่อยนะเข้ามาอ๋อเป็นชั้นระดับนี้นะคิดง่ายๆฮะชั้นระดับนี้เขาคงไม่ติดหรอกนะเขาคงไม่มีปัญหาหรอกนะปล่อยผ่านนะเอาคนอย่างนี้ตรวจเข้มได้ไปกักตัวได้14วันอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าระดับแบบนี้เขาเรียกว่านะเหมือนกับว่าอะไรที่ปลอดภัยที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดเนี่ยอันตรายที่สุดเนี่ยผมจะบอกให้มันเหมือนกับเราอยู่บ้านน่ะท่านรู้ไหมบ้านที่ปลอดภัยที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะคือจุดที่อันตรายที่สุดเหมือนกันเหมือนกับคนที่เข้ามาเนี่ยเราคิดว่าเขาเนี่ยนะเป็นชาวต่างประเทศคิดเขาว่าเขาเป็นทูตคิดเขาว่าเป็นทหารเขาคงต้องแข็งแรงต้องดูแลรักษาสุขภาพดีไม่มีปัญหานะเข้ามาก็นะผ่านได้อะไรได้แต่คุณไม่รู้เหรอว่าบางทีเขาก็มีความเสี่ยงของเขาอยู่นะนะนั้นเราต้องเข้มทุกขั้นทุกตอนอยู่แล้วนะเหมือนกับเราอยู่ในบ้านเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าว่าหน้าบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยดูแล้วเหมือนจะอันตรายนะครับมีคนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกดูเหมือนจะอันตรายแต่ปลอดภัยกว่าไอ้บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดอีกมั้ยบางบ้านนี่กำแพงสูงโอ้โหสูงท่วมหัวอีกนะแล้วล้อมรอบเลยสูงท่วมหัวแล้วล้อมรอบเลยบ้านอยู่กันแค่3คนแต่กำแพงสูงมากนะครับมองไม่เห็นด้านในแล้วที่ด้านในนี่กว้างมากเลยท่านรู้ไหมเกิดเป็นลมล้มพับอยู่ด้านในใครจะรู้แล้วใครจะช่วยคุณได้เกิดว่าไอ้ตัวฆาตกรเนี่ยมันมีโอกาสปีนเข้าไปได้เนี่ยใครจะช่วยคุณแล้วคุณจะร้องให้ใครช่วยที่มันนะที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วเนี่ยปลอดภัยที่สุดเนี่ยจุดนั้นน่ะมันอันตรายที่สุดนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าเขาเข้ามาเนี่ย
เขาต้องดูแลสุขภาพหรืออะไรดีที่สุดนะปลอดภัยที่สุดเนี่ยไออันเนี้ยถ้าคุณปล่อยปะละเลยตัวเนี้ยอันตรายที่สุดแล้วก็จริงเห็นไหมครับนี่แหละอันตรายที่สุดพอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วยิ่งเขามีโอกาสไปเดินที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะมันก็ลำบากฮะทีนี้เราก็ต้องไล่ตามนะไล่ตามตรวจเราก็ไม่รู้ว่าไอเชื้อเนี่ยมันนะมันไม่เห็นตัวนั้นการที่ออกมาตรการนี่แหละมันยิ่งทำให้มีปัญหาสมมุติว่าไอเนี่ยมันไปเดินแต่มันไม่ไปติดใครเลยแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะต้องหยุดกันหมดน่ะก็เพราะไอตัวนี้ตัวเดียวมันต้องหยุดกันหมดเลยอ่ะโรงเรียนก็ต้องหยุดโรงแรมก็ต้องปิดนะไอนู่นก็ต้องแล้วมันเป็นความผิดของใครฮะมันเป็นความผิดของใครอย่างเงี้ยเป็นความผิดของนักเรียนเหรอที่นักเรียนจะต้องโดนลงโทษด้วยการปิดเรียนมันเป็นความผิดของคนทำมาค้าขายเหรอที่จะต้องหยุดการทำมาค้าขายผมว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันต้องมีคนรับผิดชอบนะใครจะเป็นคนรับผิดชอบอ่ะมันต้องมีคนรับผิดชอบนะในเมื่อคนที่เขาอยู่เฉยๆอยู่ดีๆเขาเดือดร้อนเนี่ยมันต้องมีคนที่ต้องออกมารับผิดชอบอ่ะว่าคุณปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่ใช่ว่าพูดแบบขอไปทีนะครับมันต้องมีเหตุผลน่ะนะแล้วต้องมีคนนะต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องของเรื่องนะครับนะถ้ามันมาอย่างนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะคุณต้องยืดอกขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าผิดพลาดไปแล้วขอรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบคุณต้องหาคนที่รับผิดชอบมาให้ได้เพราะเรื่องแบบนี้มันเรื่องใหญ่ฮะมันกระทบกับคนวงกว้างแล้วกระทบเยอะด้วยแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่ระยองอย่างเดียวนะฮะมันกระทบกำลังจะเข้ามาถึงกทม.แล้วนะถ้าเกิดว่าเราดิ้นหน่อยนะใช้มาตรการเข้มอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทีนี้แหละครับทีนี้แหละเดือดร้อนกันเรารู้ว่าเราเดือดร้อนมาจากอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเดือดร้อนมาจากอะไรนะคุณชกมวยกันโคมๆอยู่ในสนามมวยออกมาเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยไอ้นี่คุณนะคุณเอาเขาเข้ามาคนเนี่ยเดือดร้อนกันหมดอ่ะอันเนี้ยมันต้องมีคนรับผิดชอบนะผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะต้องทำอะไรกันยังไงนะครับนะก็นะเห็นใจคนที่เขาหาเช้ากินค่ำด้วยนะที่เขาทำกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนักเรียนเนี่ยผมบอกขนาดนักเรียนเนี่ยนะครับผมยังเป็นห่วงเขาเลยนะครับคุณพรประเสริฐอาจารย์พูดถูกครับตอนนี้หวั่นใจเหลือเกินยังลำบากอยู่เลยเนี่ยฮะนะผมเนี่ยโอ้โหนะเป็นห่วงเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการนะครับนะบางท่านเนี่ยแล้วอย่างเนี่ยเราก็ไปผูกติดกับเขาหมดเลยฮะนะคนเนี่ยคนขายพระคนที่เป็นแผงเนี่ยนะเปิดออกไม่เท่าไหร่นี่พักพวกกันนะครับทำศูนย์พระอยู่ในห้างอ่ะนะครับก็เปิดให้จองศูนย์พักอะไรยังทำอะไรไม่เท่าไหร่เลยเอาอีกแล้วเหรอนะยังหวั่นใจมันจะปิดอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคือแล้วปิดเนี่ยปิดพร้อมเขาฮะเปิดที่หลังเขาครับนะวงการพระเนี่ยปิดก็ปิดพร้อมเขาเผื่อจะก่อนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เปิดที่หลังเขาฮะไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรกับการขายพระก็ไม่รู้นะว่านะคนวงการพระมันจะไปติดโรคอะไรมาหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยพักพวกกันนะนั่งบนนะเพราะว่าแผงจรเนี่ยเขาเรียกว่าแผงจรยุทธ์นะไอ้ที่โต๊ะแดงต่างๆที่ไปตามแต่ละที่เนี่ยเขาก็หิ้วกระเป๋าเข้าไปฮะแล้วเขาจริงๆเขาไปทั่วแหละนะไปวันนี้ไปอยู่ระยองนะครับนะพรุ่งนี้ไปนะไปที่นู่นไปที่นี่เขาหิ้วกระเป๋าเข้าไปแล้วก็นะเอาพระไปนั่นคืออาชีพของเขาฮะแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาลำบากที่เขาจะอาชีพของเขาจะไปทำเนี่ยนะขายออนไลน์ก็คนขายกันเยอะทุกวันนี้ท่านมาดูเนี่ยเราออนไลน์เนี่ยนะท่านดูรายการผมเนี่ย20กว่าท่านนะดูรายการผมท่านรู้ไหมในขณะที่ท่านดูผมเนี่ยรายการมีอีกเป็นแสนรายการ เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเขาก็จัดกันหมดฮะนะบางรายการจัดประมูลบางรายการจัดขายบางทีก็โพสต์ขายนะเต็มไปหมดนะออนไลน์ก็ไปกันลำบากฮะทุกวันเนี้ยถ้าไม่มีต้นทุนทางสังคมนะ
นี่บังเอิญเนี่ยคุณรู้ไหมผมมี23 24ท่านเนี่ยเพราะผมจัดรายการมานานแล้วฮะนี่ขนาดจัดมาตั้งปี56นะยังมีแค่23 24ท่านเองนะนี่แล้วถ้าคนใหม่ๆเนี่ยแล้วมาจัดมันจะมีสักกี่คนล่ะนะครับอย่างถ้าเป็นดาราก็ว่าไปอย่างฮะต้นทุนทางสังคมเขามีนะครับดารามาจัดเรื่องพระยังจัดได้เลยนะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดาราดังๆมานั่งจัดเรื่องพระเนี่ยนะโอ้ยแฟนเยอะนะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเขามีต้นทุนทางสังคมถ้าคนไหนไม่มีต้นทุนทางสังคมเนี่ยยากนะครับออนไลน์เนี่ยแล้วอย่างเทคนิคของออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะนี่ผมไปดูนะครับผมเนี่ยทำ YouTube ด้วยผมทำนะทำเพจด้วย YouTube ตอนนี้ยอด YouTube ตกหมดนะฮะยอด YouTube ตอนนี้ตกหมดนะครับนะแล้ววงการพระเนี่ยเป็นวงการเฉพาะนะฮะก็ไม่ใช่วงการที่มันจะแพร่หลายนะนะเป็นวงการเฉพาะนั้นคนดูก็ดูเฉพาะแต่ว่าคนนะคนทำเนี่ยเยอะมากเลยถ้าไม่โดนจริงๆเนี่ยคนดูก็ลดลงของธรรมดาตอนเนี้ยทำอะไรเนี่ยมันก็ยากหมดนะฮะในส่วนของออนไลน์เองก็ทำยากหมดแหละแล้วอีกอย่างนะฮะก็เหมือนกับที่สื่อบอกนะนะสื่อใหญ่เขาบอกนะฮะนี่ผมไปจำมาจากสื่อใหญ่เขาสื่อใหญ่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแค่หางแถวนี่ขนาดสื่อใหญ่นะครับนะเขาเหมือนบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังใหญ่อะที่เขาทำงานเนี่ยนะสื่อใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนอะไรก็เป็นบ้านหลังเล็กๆในคฤหาสน์ใหญ่นะครับคฤหาสน์ใหญ่ของเขาคืออะไรฮะนั่นก็คือ Facebook นะ Facebook ซึ่งไม่ใช่เป็นของคนไทยฮะเป็นของชาวต่างประเทศเขานะ Facebook แล้วข่าวสดมติชนไทยรัฐเขาก็มาอยู่ในคฤหาสน์ของ Facebook อยู่ในคฤหาสน์ของ YouTube แล้วเจ้าของล่ะครับเจ้าของอยู่ต่างประเทศฮะเจ้าของอยู่ต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแค่เศษเนื้อข้างเคียงที่ดูขนาดสื่อใหญ่นะครับเขายังบอกเลยว่ากินแค่เศษเนื้อข้างเคียงแล้วเราล่ะเราสื่อเล็กๆเนี่ยเรากินอะไรอะฮะนี่ขนาดสื่อใหญ่เขาบอกว่าเศษเนื้อข้างเคียงนะครับไอเราเนี่ยจะไปกินอะไรล่ะครับในเคียงเนี่ยน่าจะอะไรที่มันติดในเคียงเล็กน้อยอะนะไอนี่เศษเนื้อข้างเคียงที่เขาได้มาเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะนะเพราะว่าเจ้าของเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนที่ทำเนี่ยทำช่องเนี่ยจะเป็นเจ้าของโดยตรงฮะมันจะมีเจ้าของใหญ่อยู่นะ YouTube เขาก็มีเจ้าของใหญ่เขาอยู่ Facebook เขาก็มีเจ้าของใหญ่เขาอยู่นั้นคนที่ไปอยู่ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่ไปอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่นั้นคฤหาสน์ใหญ่เขาก็เก็บเงินเต็มจำนวนนะฮะแต่ว่าของคนที่ไปอาศัยเขาอยู่ก็ได้มาเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีล่ะครับวันดีคืนดีเขาปรับภูมิทัศน์บ้านเขาใหม่นะครับคฤหาสน์เขาใหม่เขาบอกว่าไอ้บ้านเล็กๆหลังเนี้ยนะมันเกะกะลูกตาเหลือเกินเอามันออกไปเป็นยังไงล่ะครับไม่มีบ้านจะอยู่นะผมจะบอกให้นะมันไม่ใช่มั่นคงนะครับไม่ใช่มั่นคงเสมอไปนะวันดีคืนดีเนี่ยเขาปรับใหม่นะเอาว่าเขาไม่ไล่ออกอ่ะแต่เขาไม่ทำทางเดินให้อ่ะผ่านมาที่บ้านอ่ะเขาทำทางเดินไปที่อื่นอ่ะคุณมีบ้านอยู่แต่ทางเดินเนี่ยมันไม่มาถึงคุณอ่ะนั่นใครก็มาหาคุณไม่ได้เพราะทางเดินของคุณเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะนี่ก็คือปัญหาที่จะมีต่อไปสำหรับนะออนไลน์ต่างๆนะครับก็ต้องปรับปรุงกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเรายังอยู่ในวงการพระนะครับเราก็ยังยืนอยู่นะสองทางอยู่นะครับทางหนึ่งก็คือหน้าร้านยังมีนะคุณต้องคงหน้าร้านไว้นะครับนะไม่ใช่ว่าปล่อยหน้าร้านทิ้งแล้วมาออนไลน์อย่างเดียวนะฮะนะท่านต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับแล้วออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็ใช่ว่าคุณจะมาเผื่อแค่เพจแค่เฟซนะครับคุณต้องเผื่อไปหลายๆทางนะฮะคนเดียวคุณต้องทำหลายๆอย่างเลยนะครับนะเขามีแพลตฟอร์มกี่แพลตฟอร์มเนี่ยถ้าคุณทำได้ยึดมันไว้ให้หมดนะยึดมันไว้ให้หมดกี่แพลตฟอร์มก็เอาให้หมดอ่ะเพราะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะหลุดแพลตฟอร์มตรงนี้ไปนะถ้าเกิดว่า Facebook ไม่มีนะคุณก็ยังมี YouTube ไม่มีคุณก็ยังมี Instagram นะ
อินสตาแกรมไม่มีก็ยังมี Twitter นะครับยังไงก็ต้องให้มีไว้อ่ะไม่งั้นเนี่ยนะต่อไปมันจะลำบากฮะต่อไปมันจะลำบากแต่ข้อสำคัญผมจะบอกว่ามันต้องมีหน้าร้านนะอย่าไปทิ้งหน้าร้านนะครับนะถ้าท่านไม่มีที่นะครับผมจะบอกให้นะถ้าท่านไม่มีที่ท่านเปิดบ้านของตัวเองเป็นร้านเปิดบ้านของตัวเองเลยท่านรู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านอาหารฮะร้านอาหารร้านอยู่นะผมเคยไปกินอาหารที่อยู่ในวัดฮะร้านเนี้ยต้องผ่านวัดเข้าไปนะแต่ว่าอยู่ริมน้ำแต่ต้องผ่านวัดเข้าไปอ่ะร้านเขาอยู่ข้างในฮะไม่มีคนรู้จักอ่ะแต่คนเข้าไปเนี่ยขับรถเข้าไปเต็มไปหมดเลยไปกินร้านเนี่ยเขาบอกอาหารอร่อยทั้งที่โอ้โหพื้นที่ผ่าสวนเข้าไปแล้วก็ผ่านวัดเข้าไปฝ่าจะไปกินได้แต่เนี่ยก็คือถ้าอาหารอร่อยนะครับปากต่อปากเดี๋ยวนี้มันไวนะท่านไม่ต้องไปโฆษณาอะไรมากนะครับนะมีคนเข้าไปกินเนี่ยพอเขาไปถ่ายเขาไปพูดเขาไปเขียนไปพิมพ์อะไรเนี่ยพอออกไปเนี่ยถ้าของคุณอร่อยจริงเดี๋ยวเขาก็มาเองเหมือนร้านนะฮะเหมือนร้านศูนย์พระเนี่ยถ้าท่านมีนะมีทำเลอยู่ในบ้านก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเช่าพื้นที่เขาฮะนะเปิดร้านแล้วเอาตู้ตั้งนะครับแต่งบ้านให้เป็นร้านแล้วก็ถ่ายตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเป็นหน้าร้านไว้ลงในออนไลน์นะลงเฟซลงเพจลง YouTube นะครับถ่ายรูปลงนะคนที่เขาเป็นลูกค้าเขาจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยมีร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเขาจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยไม่โกงเขานั้นเราต้องมีตรงนี้ไว้แล้วอีกอย่างนึงนะครับความชัดเจนนะความชัดเจนของสินค้าที่เราจะขายเอาเป็นแบบถนัดเฉพาะทางท่านถนัดเรื่องอะไรท่านเอาเรื่องนั้นอย่ามั่วนะอย่ามั่วการโพสต์มั่วเนี่ยผมจะบอกฮะนะการโพสต์มั่วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะจับสินค้านะครับนะมันจะจับสินค้าแล้วสินค้าเนี่ยก็จะไปตามลายของเขาถ้าท่านโพสต์มั่วนะครับวันนี้ท่านโพสต์ขายพระพรุ่งนี้ขายยารักษาฤทธิ์สีดวงมะรืนนี้ขายนะขายอาหารนะครับเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยเพราะว่าสื่อเนี่ยปกติมันก็จะวิ่งไปตามสายของมันฮะคุณขายอะไรมันก็จะเข้าแหล่งตรงนั้นแต่ในเมื่อคุณนะมั่วซั่วแบบเนี้ยมันไปไม่ถูกครับนะมันไปไม่ถูกแล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณมันจะหาไม่เจอฉะนั้นเนี่ยอย่ามั่วเพราะบางคนจับหลายอย่างนะบางคนขายมั่วเลยนะครับอะไรก็ขายหมดไอ้นู่นก็ขายนี่ก็ขายพอมันมั่วเสร็จเนี่ยมันก็ไปไม่ถูกอ่ะแล้วความชัดเจนของลูกค้าก็จะมองคุณผิดเนี่ยมองคุณว่าเอ๊ะคุณเก่งด้านไหนกันแน่เนี่ยทำไมจับชัยเหลือเกินนะวันดีคืนดีคุณก็ขายพระคุณเป็นพระหรือเปล่าวันดีคืนดีคุณก็ขายข้าวแกงคุณจะเอาอะไรที่มันชัดเจนกับตัวคุณน่ะนะถ้าออกออนไลน์เนี่ยต้องชัดเจนฮะนะว่าคุณจะขายอะไรนะต้องทำให้มันชัดออกไปนะครับนั้นเหมือนกับผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคนที่ทำธุรกิจทางด้านเรื่องพระเนี่ยถ้าท่านเล่นพระเนี่ยเมื่อก่อนเขาเล่นเป็นสะสมนะเขาไม่ได้เล่นเป็นอาชีพนะท่านรู้ไหมคนที่เขาเล่นสะสมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนายทหารนายตำรวจเนี่ยเขาเล่นแบบสะสมนะแต่เขามารู้ช่วงหลังว่าเล่นแบบสะสมไม่ได้เพราะทำไมถึงเล่นแบบสะสมไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เล่นพระเก่านะเล่นแบบสะสมไม่ได้เลยผมจะบอกให้นะมีอยู่ท่านนึงเป็นนายตำรวจใหญ่นะครับนะนายตำรวจใหญ่แล้วมีเงินด้วยนะตอนนี้เกษียณมาแล้วนะครับมีเงินด้วยแล้วก็เล่นพระฮะนะไปสนามอยู่ตลอดนะซื้อมาขายไปทั้งที่ตัวเองมีเงินนะฮะตัวเองมีเงินอยู่สบายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาเล่นพระขายพระหรอกแต่เขาทำไมจะต้องมาเล่นพระเขาซื้อพระอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ซื้อได้เงินเขาตั้งเยอะแยะแต่ทำไมเขาต้องขายออกพระเก่าเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ต้องซื้อเข้าขายออกอย่าสะสมอย่างเดียวนะการซื้อเข้าขายออกเนี่ยมันจะทำให้ท่านรู้ว่าของที่ท่านสะสมเนี่ยมันขายได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคนที่มีเงินแล้วสะสมอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาคุณเป็นอะไรไปนะครับเป็นอะไรไปเสร็จเนี่ยนะครับลูกหลานเอาไปเนี่ยนะครับพระของคุณเนี่ยทั้งกระบี่นะครับเก๋ทั้งหมดฮะ
เก๋ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเล่นท่านต้องเล่นให้เป็นนะเล่นให้เป็นแบบซื้อมาขายไปมันเหมือนกับเป็นการนะเป็นการตรวจพระไปในตัวนะครับนะอย่างคนที่เขาซื้อเนี่ยนะเขาซื้อองค์นี้เขาซื้อมาเนี่ยองค์นี้ซื้อมา2ล้านนะ2ล้านนะครับ 3-4 เดือนเขาขายองค์นี้ออกแล้วก็ไปซื้อองค์อื่นนะแม้2ล้านเนี่ยเขาจะขายแล้วมันจะถูกกว่าปกติไปอีกเขาจะขาดทุนไปสัก 500,000 เขาไปซื้อองค์อื่นมาเขาขายองค์นี้ออกไปเขาก็มั่นใจว่าองค์นี้แท้เพราะยังขายได้นะและองค์ที่เขาซื้อมาแล้วเขาก็นะปล่อยออกไปเขาก็จะหมุนอย่างเงี้ยซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกมันก็จะมีความรู้สึกว่าพระขายได้บางองค์ขาดทุนแต่บางองค์ได้กำไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการสะสมปกติเขาสะสมอยู่แล้วนะสะสมอยู่แล้วแต่ว่ามันได้ความสนุกด้วยคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปก็ตามความชอบนะเหมือนรถนะเหมือนรถน่ะคุณซื้อมาราคามันก็ต้องตกอ่ะแต่บางรุ่นเนี่ยบางรุ่นคุณอาจจะได้กำไรก็ได้ซื้อมาใช้นะแล้วอยู่ๆได้กำไรเหมือนพระเหมือนกันนะพระเหมือนกันพระเก่าเนี่ยซื้อมาบางรุ่นซื้อมาขาดทุนนะขายออกก็ขาดทุนแต่ก็ยังขายได้อยู่ฮะแต่บางรุ่นเนี่ยโอ้ยได้กำไรซื้อมานะซื้อมาโอ้ซื้อจากคนที่ 500,000 เองนะขายได้2ล้านกำไรแล้วนะกำไรแล้วฮะเนี่ยอย่างเนี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเล่นพระเนี่ยท่านถ้าเล่นพระเก่านะครับถ้าเล่นพระเก่าเนี่ยเน้นให้เล่นแบบซื้อมาขายไปฮะนะท่านอย่าไปซื้อสะสมซื้อมาขายไปแล้วขายกับนะท่านซื้อกับคนเนี้ยซื้อกับคนเนี้ยท่านก็ไม่ต้องขายกับคนนี้นะท่านซื้อกับคนนี้ท่านก็ไปขายกับคนอื่นนะท่านจะได้รู้ว่าโอ้พระมันสากลนะนะซื้อกับคนนี้ก็ไปขายกับคนอื่นยังคนอื่นก็ยังซื้อนะครับแต่ถ้าท่านซื้อจากคนเดิมนะพออยากจะขายก็ขายกับคนเดิมคนเดิมเนี่ยคุณซื้อกับเขาเขาก็รับซื้อคืนอยู่แล้วนั้นนะคุณจะเขานะเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนผ่านไปหาคนอื่นนั้นเนี่ยการหมุนเวียนมันต้องมีนะครับพระเก่าเนี่ยนะท่านซื้อมาท่านก็ลองไปขายนะขายได้ก็เก็บหมุนเวียนแล้วท่านจะสนุกกับการสะสมนะไอ้นี่เป็นเรื่องของพระเก่านะครับนะพระเก่าเนี่ยท่านต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระใหม่ท่านจิ้มได้เลยเอาความชอบนะเอาความชอบพระใหม่เนี่ยท่านไปดูนะไปดูเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอย่างใครที่เข้ามาดูรายการผมอะดูรายการผมและติดตามคุณแดงนะหลายคนมีกำไรนะครับหลายคนเนี่ยมีกำไรนะซื้อมาขายไปเนี่ยนะฮะนายล่าสุดเนี่ยพระขุนแผนจององค์ละ200พระขุนแผนของวัดสันป่าม่วงเนี่ยจององค์ละ200จองไป5องค์ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอองละ200กลายเป็น 2,000 อัพแล้วบางคนขายไปตั้งแต่500อ่ะ600นะครับเพราะว่าตอนจองเนี่ยเขาจอง200ปรากฏว่ามีคนมาขอต่อ600 500ขายไปกับตอนนั้นแล้วนะพอมาของออกมาเป็น900มาเป็น 1,200 โอ้บางคนบอกว่าแหมไม่น่าขายเลยนะเก็บไว้ก็จะได้ราคาหน่อยแล้วนะแต่ตอนนี้คุณรู้ไหมตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ยังซีนอยู่เนี่ยเขาขายกันนะฮะเขาขายกันที่นะพันกว่า 2,000 นี่นะถ้าใครมาเล่นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยได้กำไรนะครับแล้วเงินก็ไม่เยอะด้วยนะเงินน้อยฮะแล้วแต่เราชอบนะ200เอาองค์นึงนะถ้ามีเงินหน่อยเอาสัก3องค์5องค์มาเก็บไว้นะก็เก็บไว้แล้วก็เล่นเป็นรุ่นไปนะดูรุ่นไหนที่จะได้เงินนะเดี๋ยวนี้นะครับคุณรู้ไหมวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นที่มาตอนเนี้ยได้จากหลวงพ่อรวยเยอะมากนี่ผมไปฟังมานะวัยรุ่นเนี่ยเพิ่งมาเล่นพระเนี่ยแล้วก็เข้ามาก็มาเล่นหลวงพ่อรวยเลยปรากฏว่าวัยรุ่นเนี่ยได้เงินไปกันเยอะเลยเพราะว่ากระแสหลวงพ่อรวยมาเขาซื้อเลทมานะซื้อเลทมาราคาเขาไปขายกับลูกค้าอีกคนได้บวกไปตั้งเยอะนะเหรียญนะครับเหรียญไปซื้อมาขายได้ราคาบวกไปเยอะเพราะว่านะคนซื้อกับคนขายเนี่ยบางทีมันไม่เจอกันฮะนะถ้าใครมีลูกค้าอยู่เนี่ยมันก็ได้เปรียบคนอื่นนะแล้วก็ขายลูกค้าก็นะถ้าอยากได้เท่าไหร่เขาก็สู้นั้นอย่างหลวงพ่อรวยตอนเนี้ยยังขายกันได้อยู่นะครับก็ดูฮะ
นะผมฟังมาแล้วผมก็ยังตกใจฮะเหรียญทองแดงครับโอ้โหไปตั้งหลายตังค์ฮะนี่ของหลวงพ่อรวยนะนะแล้วก็วัยรุ่นเข้ามาเล่นกันเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะเล่นเป็นอาชีพท่านก็ดูฮะมันอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะจิ้มนะจะเลือกองค์ไหนอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่เขาขออนุญาตจัดสร้างเยอะเนี่ยนะก็คือหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่ขออนุญาตจัดสร้างเยอะนะครับนะตั้งหลายรุ่นตอนนี้ออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วจะออกมาแนวเดียวกับนะแนวเดียวกับตอนนี้ก็คือลุ้นน่ะนะลุ้นน่ะนะครับก็คือเปิดออกมาเนี่ยนะอาจจะเจอเนื้อนู่นเนื้อนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับแบบลุ้นเนี่ยเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยมันติดกับเรื่องของการลุ้นต่างประเทศตอนแรกเนี่ยเขาไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับนะเรื่องของวัตถุมงคลที่ซีนมาแล้วต้องมาลุ้นเขาไม่แฮปปี้เลยเพราะเขาอยากจะเห็นพระเขาอยากจะเลือกแบบนั้นพอตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับการยัดเยียดเขาอะนะมันมีแต่ลุ้นเขาก็เลยเอาแต่ลุ้นไปปรากฏว่าเอาแต่ลุ้นไปเนี่ยสนุกแล้วครับตอนเนี้ยสนุกกับการลุ้นแล้วนะครับบางคนมานั่งแกะเลยโอ้ได้องค์นี้ดีใจได้เนื้อนี้ดีใจกลายเป็นว่าต่างประเทศเริ่มมาสนุกกับไอ้เรื่องของการลุ้นแล้วฮะนี่เรากำลังไปสร้างค่านิยมให้กับเขาเนี่ยครับให้กับเขาว่าเขาจะต้องมาตามเราในเรื่องของการลุ้นนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนไม่มีนะครับเรื่องของการลุ้นเนี่ยไม่มีนะใครจะได้เนื้อไหนอย่างไรก็แล้วแต่ความชอบนะชอบเนื้อเงินก็เช่าเนื้อเงินชอบเนื้อทองแดงก็เช่าเนื้อทองแดงนะชอบเนื้อทองคำก็เช่าเนื้อทองคำเดี๋ยวนี้นะใช้วิธีการลุ้นเพราะบางรุ่นเนี่ยเขาลุ้นถึงเนื้อทองคำนะบางรุ่นลุ้นถึงเนื้อทองคำนะอย่างเนี้ยอย่างพระขุนแผนวัดสันป่าม่วงเนี่ยลุ้นยันตะกุดทองคำอ่ะท่านรู้ไหมตอนเนี้ยนะ200อ่ะถ้าได้ตะกุดทองคำมาเนี่ยนะครับท่านมีเงินครึ่งหมื่นอยู่ในมืออ่ะนะถ้าได้ตะกุดทองคำเนี่ยมีเงินครึ่งหมื่นอยู่ในมือนะครับนี่ก็คือลุ้นน่ะนะก็เลยนะคนก็เลยมาเรื่องของการลุ้นกันเยอะนะครับนะก็นะเป็นเรื่องที่นะวงการพระเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของวงการพระใหม่เนี่ยนะครับมีเรื่องของการลุ้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องเช่าพระเยอะขึ้นนะบางคนเนี่ยนะเคยเอาเนื้อทองแดงองค์นึงนะเอาเนื้อไอ้นี่อย่างละองค์อย่างละองค์เดี๋ยวนี้ไม่ฮะพวกเมื่อเป็นลุ้นเนี่ยบางคนบอกนะเอา10องค์บางคนยกลังเลยฮะเดี๋ยวนี้มีนะครับบางคนยกลังเพราะอะไรฮะยกลังเพราะว่าได้นะครับลังหนึ่งได้เด็ดมานะ2-3องค์4 องค์5 องค์เขาบอกว่าเหมือนกับได้กำไรทั้งลังอ่ะเหมือนกับไอ้ที่ได้มาเนี่ยฟรีหมดเลยนะครับไอ้2-3องค์เนี่ยมันขายแล้วเลี้ยงไอ้ที่เอามาทั้งหมดเนี่ยเท่ากับฟรีทั้งหมดเลยนะก็เหมือนเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนของวัดสันป่าม่วงเนี่ยลังหนึ่งนะครับนะได้ตะกุดทองคำไปได้อะไรไปเนี่ยนะครับที่เนื้อที่มันนะราคาที่ตอนนี้กำลังมาแรงเนี่ยเท่ากับนะที่เหลือเนี่ยได้ฟรีเลยนะครับนี่มันเลยทำให้คนเนี่ยจะมาเล่นลักษณะแบบนี้กันเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อผงเนื้อว่านเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหน่อยฮะนะจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ละองค์แต่ละองค์จะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะก็จะมีสิ่งที่มีความแตกต่างหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยความแตกต่างจะไม่ค่อยมีฮะนะท่านเช่ามาเนี่ยเผลอๆทั้งลังเนี่ยอาจจะเจอเนื้อทองแดงทั้งลังเลยก็ได้นะลังนึงนะเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงทั้งลังก็ลมจับเหมือนกันนะนะถ้าใครอยากจะได้อย่างนั้นนะแต่ว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีไอ้แบบประเภทไม่ใส่จริงเนี่ยอันนี้ยอมรับนะยอมรับว่าเคยได้ข่าวมาอย่างนั้นจริงๆนะครับไอ้แบบไม่ใส่จริงเนี่ยนักสร้างเองก็กังวลในตัวเนี้ยนักสร้างเองก็กังวลนะครับไอ้คนจองเองก็กังวลนักสร้างน่าว่าจะใส่มาหรือเปล่านักสร้างก็กังวลอะไรฮะกังวลว่านะให้นะครับให้ส่งมอบของไปให้กับศูนย์พระแล้วศูนย์พระดันไปแกะนะก่อนจะส่งถึงลูกค้านะดันไปแกะแล้วก็นะแล้วก็เอาไปให้ลูกค้านะครับเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เลยมีลักษณะนี้คือเป็นความกลัวกันระหว่างนักสร้างก็ไม่สบายใจนะครับคนนะคนขายนะครับเจ้าของศูนย์นะครับลูกค้าก็ไม่สบายใจเพราะว่า
นะมันแกะได้อะไรได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเลยต้องซีนแบบนะเต็มที่ฮะนะมีตาปั๊มมีซีนนะถ้าไม่มีตาปั๊มแสดงว่านะครับเป็นซีนใหม่นะครับซีนต้องไม่แกะนะตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็มีระบบป้องกันเขาเต็มที่นะฮะตอนนี้นะเรื่องของการซีนนะครับนะก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านก็ดูเอาแล้วกันว่าท่านชอบลักษณะอย่างไหนนะครับท่านติดตามรายการผมนะผมจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งนะสำหรับรุ่นที่มีความเคลื่อนไหวกันอยู่ในปัจจุบันนะครับพระใหม่ทำเงินได้เชื่อผมฮะนะพระใหม่ทำเงินได้อยู่ที่ท่านนะครับมีที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับนะมีคนขับรถนะขับรถบรรทุกนะโทรมาถามผมบอกว่าอาจารย์ครับผมเช่าพระไป2องค์พระผงกระดูกผีนะองค์ละ200มีคนให้ผมองค์ละ400ผมขายดีไหมครับนะผมก็บอกแล้วแต่คุณฮะนะที่ผมถามอาจารย์เนี่ยเพราะว่าผมขายไปแล้วครับ2องค์อ้าวแล้วจะถามผมทำไมนะที่จะถามเนี่ยจะถามว่าผมจะเปิดออนไลน์ผมจะทำยังไงนะผมจะขายทาง YouTube จะขายทางเพจจะทำยังไงนะอาจารย์แนะนำผมหน่อยโอ้โหถามลึกแบบนี้นะครับผมบอกผมแนะนำลำบากฮะเพราะอะไรฮะลำพังตัวผมเองก็ยังเอาไม่รอดเลยแล้วล่ะ YouTube กับเพจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันลึกที่เราจะต้องเข้ามาสัมผัสเองนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานั้นการจะไปสอนเนี่ยมันลำบากฮะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเปิดนะฮะเปิดสอนการทำ YouTube การทำเพจนะคุณก็ไปเรียนรู้แล้วกันนะว่าคุณจะเปิด Facebook ยังไงเปิดเพจยังไงเปิดขายยังไงนะครับผมเอาสินค้ามาแนะนำคุณแต่ไอ้เรื่องของการเป็นทำสื่อเนี่ยนะทำสื่อการขายทำอะไรเนี่ยคุณต้องไปหาวิธีการเอาเองนะครับคุณต้องปรับเนื้อปรับตัวเอาเองแต่ไอ้นะเรื่องของสินค้านะที่คุณจะเอาไปจำหน่ายเนี่ยนะผมจะมาแนะนำคุณนะว่าคุณนะรุ่นนี้ดีไหมรุ่นนี้น่าสนใจไหมถ้าคุณชอบคุณก็เช่าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแล้วแต่คุณนะนะคุณเอาไปแล้วคุณมีเขาเรียกว่ามีทางไปนะมีทางเดินคุณเอาไปฮะนะเพราะว่าลูกค้าใครลูกค้ามันนะครับนะอย่างคุณขับรถ10ล้อเงี้ยนะครับขับรถ10ล้อคุณอาจจะไปเจอพรรคพวกที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคุณเอาไปบอกเขาเนี่ยรุ่นนี้ดีนะอย่างงู้นอย่างงี้เขาเชื่อคุณเขาก็เช่าต่อจากคุณคุณก็สามารถจะทำเป็นธุรกิจได้นะเป็นอาชีพเสริมคุณได้นะตรงนั้นเนี่ยถ้าทำได้ทำเถอะครับนะมันก็นะแล้วตรงนี้เนี่ยพอเราทำแล้วเนี่ยนะเท่ากับเราเนี่ยบูชาพระเราก็ทำบุญกับวัดด้วยแล้วเราก็ได้พระนะไปเป็นอาชีพด้วยแล้วก็นะถ้าได้เงินมาแล้วเหลือก็ทำบุญฮะนะทำบุญอะไรบ้างนะไปวัดไปวาก็ไปทำบุญผมเห็นนะคนที่เข้ามาเล่นสะสมวัตถุมงคลเนี่ยหลายคนไปวัดฮะหลายคนไปวัดอย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมเห็นนะหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับพอชอบหลวงพ่อรวยก็ไปวัดนะขับรถพาแฟนไปกราบหลวงพ่อรวยนี่ผมว่าเป็นอานิสงส์นะฮะดึงคนเข้าวัดดึงเด็กวัยรุ่นเข้าวัดนะเขามีอาชีพด้วยแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเข้าวัดด้วยผมว่ามันเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะตรงเนี้ยนะครับนะการจะทำความดีเนี่ยบางทีเนี่ยครับนะมันมีทางอ้อมฮะไม่จำเป็นคุณต้องไปนั่งฟังเทศฟังธรรมนะครับแล้วจะทำความดีอย่างเดียวนะครับการเข้ามาสนใจเรื่องของวัตถุมงคลมาทำอาชีพนะก็ทำให้คุณสนใจและให้คุณได้เข้าถึงพระได้การทำบุญด้วย